ดีครับเพิ่งมาถึงครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Television 691นะครับพบกับพวกเราครับ18:30 น. ถึง 20:40 น. ครับเบรกนี้ต้องบอกว่าเป็นอาสาระเช่นเคยครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed สวิตไมค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DAD กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้รีบมามือเท้าปากปั่นหมดเลยต้องขออภัยทุกท่านรถติดมากวันนี้ทำอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้เราแจกแกนสแตนไปแล้วนะครับตัวโพสต์อินเข้ามาส่วนไซส์สแตนนะครับอย่าลืมนะครับส่ง SMS เข้ามาครับอยากไปกับใครนะครับ10รางวัลนะครับรางวัลละ2ใบอยากไปกับแฟนอยากไปกับเพื่อนแล้วก็ลงท้ายว่า WSBK เท่านั้นนะครับเราก็แจกเลยนะครับก็สิ้นสุดการแจกวันพุธนะวันพุธวันพุธนะครับตอนนี้บัตรแกนสแตนก็ยังเหลืออยู่นะครับเมื่อกี้ไปแล้ว5แกนสแตนเงื่อนไขก็คือโทรเข้ามาโฟนอินเข้ามาถามเรา025309496-98นะครับ SMS 482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกสำหรับคำถามนะครับมาเดี๋ยวรับสายแล้วก็เราแจกแกนสแตนใช่แล้วก็ส่วน SMS ก็อย่างตามเงื่อนไขเราแล้วก็เดี๋ยวเราแจกบัตรไซส์สแตนจริงๆบอกบัตรไหนก็เหมือนกันเพราะสนามช้างเขาออกแบบมาให้อยู่ตรงไหนก็เห็นทั่วทั้งสนามยังไงก็ไม่ต้องกลัวว่าจะก่อยถ้าเกิดไปอยู่ไซส์สแตนแล้วจะไม่เห็นอะไรเห็นทั้งสนามเหมือนกันใช่แต่ว่าแกนสแตนก็ได้เห็นพิตตี้ใกล้ๆหน่อยแค่นั้นเองแค่นี้แหละข้อดีของแกนสแตนนะตอนออกตัวได้ได้เห็นตรงแกนสแตนเห็นได้ชัดตอนได้เห็นตอนออกตัวตอนแซงเข้าเส้นเนี่ยตอนเบียดเส้นชัยเนี่ยแค่นั้นเองแต่จริงๆเขาก็มีจอให้ดูอยู่มีจอให้ดูจอดีขนาดใหญ่เลยดีเบลเลอร์เลยนะยังไงก็เห็นทั่วถึงทั้งสนามอยู่แล้วครับมารับสายนะครับช่วงนี้รอสายมาดู SMS กันฮะ CBR 1000ครับปี08ราคาเท่าไหร่ครับการใช้งานดีไหมครับราคาน่าอยู่ประมาณ 3-4 แสนได้ประมาณ3ไม่แน่ใจอ่ะ3ถึง4ครับ3แสนถึง3 2นี่ผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะ3 4แสนฮะราคาตัวนี้เปลี่ยนจากเวอร์ชั่นหนูแฮมสเตอร์มาแล้วหนูแฮมสเตอร์มันต้องปี2006อันนี้เป็นหน้านกนี่นั่นหน้านกใช่นกเหยี่ยวประมาณนี้ดูที่อยู่ที่สภาพด้วยจะให้ดีก็ลงไปที่ดีเจริญยนต์มาประมาณ3-4 แสนประมาณเนี้ยอยู่ช่วงเนี้ยเคยเห็น3แสนกว่าใช่เพราะราคามือหนึ่งตัวนี้ตอนที่มันเปิดตัวมันอยู่ที่600,000กว่าครับแต่นี่มันปี08ใช่ป่ะอันนี้โอ้มาหลายปีแล้วเหมือนกัน300,000กว่าประมาณนี้แหละประมาณนี้ครับราคาก็ถือว่ายังเล่นได้ครับตัวนี้โฉมก็ยังสวยอยู่เป็นหน้าไอ้หน้านกไอ้หน้าเหยี่ยวเนี่ยตัวนี้ถือว่าเข้าโค้งดีเคยเทสในสนามแล้วทั้งในสภาพสแตนดาร์ดแล้วก็สภาพรถแข่งก็ถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นแต่ขอให้ดูสภาพดีหน่อยละกันนะครับเรื่องพวกอุปกรณ์ของเหลวถ้าเอามาแล้วก็ถ่ายทิ้งนะครับเปลี่ยนใหม่ก็ดูสภาพยางใหม่ให้มันพร้อมใช้งานครับผมอันนี้อะไรฮะคุณบอมไปขี่ดีเบลมาเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้ขี่ดีเบลครับไปขี่ CB 1100อ่ะพอดีรถไม่มีเลยจริงอยากลองขี่มากไอตัวดีเบล500เนี่ยที่ไปกับบิ๊กวิงพระราม3ปรากฏว่าแม้กระทั่งลูกค้าที่เขาไปทริปเนี่ยก็พอดีไม่มีใครใช้ดีเบลเลยแต่รถก็ขายดีมากนะคือมีคนติดจองหมดแล้วติดจองหมดแล้วก็ยังไม่ได้รับรถฮะวันนี้แต่เราจองคิวแล้วขอเป็นคิวแรกเลยเมื่อไหร่ที่มีรถว่างนี่เดี๋ยวเราเอามารีวิวแน่นอนให้2คนนี้ลองทดสอบลองขี่แต่ขึ้นไปคล่อมรถมาเป็นขึ้นที่คอสที่รถในโชว์รูมรถลูกค้ามีอยู่แล้วก็ไปขึ้นที่รถเขาจองแล้วนะก็มันก็พอฟีลลิ่งมันก็รถมันก็เบาๆดีนะน่าจะขี่ง่ายถ้านั่งมันก็โอเคเป็นครูเซอร์นะครับแล้วก็เครื่องยนต์500ซีซีผมว่ามันกำลังพอดีอะสำหรับคนที่อยากได้รถไว้ขี่เล่นชิวๆนะแล้วก็เดินทางไกลได้ข้อดีมันผมว่ามันนี่เขาไม่ได้บอกซีซีนะอันนี้ผมพูดถึงตัว500นะ500เนี่ยมันกำลังดีเพราะ300ผมว่ามันคงได้แต่ขี่ในเมืองถ้าเอาเดินทางออกทริปมันระยะใกล้ระยะใกล้ได้แต่พอไกลๆน่าจะเหนื่อยนะครับด้วยซีซีมันน้อยผมว่าถ้ากำลังดีคือรีเบล500นะครับส่วนขี่มันเป็นไงจริงๆก็ไม่ได้ขี่แล้วก็ขี่ได้ประเดี๋ยวประดาวเหมือนกันนะขี่เท่าที่ลองขี่แล้วเป็นไงเป็นการลองขี่ในลูปที่เขาตั้งไว้เป็นพื้นที่ต้องบอกว่ากำลังเครื่องยนต์มันตอบสนองค่อนข้างจะดีเพราะว่าเราเคยขี่ตัว500มาแล้วเนี่ยมันคือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัวสปอร์ตกับตัวแน็กเก็ตนั่นแหละนะครับทีนี้มันเป็นออกแบบในรูปสไตล์คูเซอร์แน่นอนอย่างที่บอมบอกมันสบายเรื่องของท่านั่งนั่งสบายคันเร่งดีเครื่องยนต์ตอบสนองดีขี่สนุกขี่แล้วติดใจแน่นอนครับแต่จะมีจุดเล็กๆนิดเดียวคือว่าช่วงท้ายจะค่อนข้างจะโยนนิดนึงเอาเซตมาท้ายนิ่มธรรมดาฮอนด้าธรรมดาเซตมาโชว์อัพเนี่ยจริงๆแล้วโชว์อัพมันปรับได้แม้กระทั่งตัว CB 1100ที่ผมขี่เนี่ยออกจากกรุงเทพไปเนี่ยความเร็ว100กว่ายังไม่รู้สึกพอเกินอย่างนั้นขึ้นไปปุ๊บเอ๊ะทำไมพอเข้าโค้ง
หนึ่งยิงไว้จอดแทบไม่ทันเลยบอกให้เขาปรับนิ่มเกินก็ปรับชกจบเลยทีนี้ขึ้นมันแข็งหน่อยพูลับเบิร์กนี่พริ้วเลยไปเขาคงให้เด็กมันดูแค่นั้นแหละยางเล็กๆเนี่ยอาการที่เจอก็คือนะครับท้ามันย้วยนิดนึงไอ้นิ่งแต่อัตราเร่งดีต่อผนองดีขี่สนุกท่านั่งสบายโอ้โหครบนะครับมาต่อ SMS ด้านการเก็บเสียงวัสดุการรวบรวมของอะไรอะไรX7X ครับกับ AGV Corsa Corsa เป็น AGV Corsa กับพี่เคยใช้อะไร X7 Pista Corsa เหรอใช่ไหมหรือ Corsa ธรรมดามี Pista Corsa อยู่นะอืมรุ่นไหนอ่ะ Pista Corsa คือที่เป็นตัวท็อปสุดของ AGV ที่โดนที่อะไรนะลอสซี่ใส่แล้วถ้าเป็น Corsa ธรรมดาธรรมดาก็จะเป็นอีกลองใหม่หน่อยนึงเอาราคาเทียบกันระหว่าง X7 อันนี้มัน K3ด้านขวาไม่ใช่ AGV ถ้า K3 จะไม่ใช่ปีกใสตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยแหละนะครับนี่เหรอตัวนี้เหรอมันเหมือนตัวถุงเขาตัว 9,000 กว่าบาทตัวถุงตัวนี้ยังไม่ใสเนี่ยสีเนี่ยถ้าเทียบราคา i7 ตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่ i7 ตัวประมาณ 27,000 ถ้าราคาก็สูงกว่า AGV อ่ะเฮ้อ Pista Corsa นี่ตัวต้องไปเทียบกับตัวท็อป 38,000 ต้องไปเทียบกับตัวท็อปใช่ 38,000 อ๋อราคาก็หนีไปถ้ายิ่งเจอเป็นตัวที่เป็นคาร์บอนเพียวเนี่ยที่เป็นตัวล่าสุดที่ลอสซี่ออกแบบด้วยเนี่ย43,000จัดแล้วมึงปั่นราคากันแบบโอ้โหราคาประมาณนี้เลยเอางี้ดีกว่าอะไรถูกกว่าแต่ถามว่าในเรื่องของลมเอาความแตกต่างของ2รุ่นเนี่ยอย่างแรกที่เคยสัมผัสอะไรก็คือเพื่อนเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรอย่างนี้คืออะไรเนี่ยการออกแบบรูปทรงใส่เข้าไปแล้วปุ๊บมันโหมันบีบหน้าแบบไม่รู้จะบีบไปไหนนะนี่คือเอกลักษณ์ของหมวกอะไรนะแต่ AGV เนี่ยใส่แล้วมันจะไม่บีบหน้าบี้ขนาดนั้นอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเป็นผลดีนะเวลาขี่ด้วยความเร็วสูงในหมวกมันนิ่งนะครับแล้วก็การออกแบบรูปทรงของอันนี้เอาอะไรก่อนนะเพราะ AGV ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับอะไรเนี่ยรูปทรงขี่แล้วมันเวลาปะทะลมความเร็วสูงเนี่ยเขาเรียกอะไรมันนิ่งหมวกมันออกแบบมาดีอะแล้วก็เรื่องของเสียงนี่ก็ไม่ค่อยมีเนี่ยก็ถือว่าเก็บเสียงได้ดีเงียบนิ่งแล้วก็เรื่องลมปะทะนี่ก็โอเคหมดชิลเชลมั่นใจได้ในแบรนด์เนี้ยออนไลน์เอางี้ดีกว่าส่วน AGV เป็นไง AGV ก็ถือว่าดีมีค่อนข้างจะยาวหน่อยมันจะไม่บีบหน้าข้างจะยาวข้างจะยาวมันจะมีเคลนส์มีระยะให้มันหายใจใช่หมวกออนไลน์นี่ใส่เหมือนใครมาบีบหัวอยู่ออนไลน์เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับส่วนมากจะใช้ในการแข่งขันจะเยอะใช่มันต้องกระชับไงใช่แล้วช่วงเคลนส์ช่วงระยะหายใจเนี่ยมันน้อยมันติดหน้าเลยแต่มันก็เหมาะสำหรับการใช้งานที่ใช้ความเร็วสูงเนี่ยออนไลน์จะค่อนข้างจะเหมาะส่วนตัวพิสต้าไอตัวคอซ่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันทรงก็ยาวก็จริงแต่ว่าด้วยยาวมันก็เตรียวมังหน้าก็คือเป็นการตัดลมช่วยการโรดินามิกเป็นการตัดลมช่วยแล้วก็จะมีตัวอะไรอะสปอยเลอร์หลังในการกดมาแล้วก็ว่าไปใช่เพราะเวลาก้มเนี่ยลมต้องกดให้หมวกลงกับพื้นถ้ามันเฉยมาก็พอดีความเร็ว100กว่า200ก็เรียบร้อยเหมือนกันจริงๆแล้วคุณภาพไม่ต่างกันหรอกครับเพราะว่าตัวถ้าเป็นตัวคอซ่านะมันตัวท็อปของเขาเนี่ยนะกับตัวอะไรที่เป็นตัวท็อปเหมือนกันเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วมันอยู่ที่รูปทรงใบหน้าของแต่ละคนด้วยไม่เหมือนกันบางทีพี่ตู่รูปศีรษะของคนใช่ไม่เหมือนกันนะอย่างต้องไปลองผมเคยเปรียบเทียบไงระหว่างตอนนั้นหมวกญี่ปุ่น2ค่ายคืออะไรกับโชเอะครับบอกว่าผมเนี่ยถ้าใส่โชเอะคางผมจะโผล่มาแต่ผมใส่อะไรปุ๊บปรากฏว่าคางมันเวลาขี่ไปอ่ะถ้าสมมติว่าความเร็วแบบประมาณเกิน180-200ขึ้นไปเนี่ยมันฟองน้ำของมันไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่พี่ทำไมถึงแบบว่าบางคนบอกว่าใส่แล้วหนีบแต่ว่าผมพอโดนปุ๊บความที่แบบหน้ามันป้านอ่ะมันทำให้แบบว่ามีเข้ามาหาจมูกเลยโอ้ใส่ไม่ได้จริงๆแล้วหมวกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าต้องไปลองหัวคนเนี่ยถ้าผมเคยคุยกับคนที่ขายหมวกล็อกเนี่ยเขาบอกตัวลักษณะของศีรษะหัวคนเนี่ยมันถึงแม้จะวัดกันเป๊ะๆด้วยเป็นนิ้วก็ตามแต่มันมีรูปทรงของกะโหลกที่ต่างกันบางคนอย่างเอาง่ายๆที่เขาเรียกว่าใช้หัวทุยกับหัวไม่ทุยใส่หมวกน้องก็ต่างกันแล้วใช่ถ้าหัวทุยเนี่ยใส่เข้าไปนี่อย่างเรื่องในหัวใส่แน่นปึกแน่นปึกเอา XL แล้วยังต้องเปลี่ยนฟองน้ำข้างในเป็น XXL อ่ะถึงจะใส่ได้นะครับก็มีความรู้เรื่องอะไรนะมีความรู้มาฝากในเรื่องของหมวกกันน็อกที่ใช้ในการแข่งขันระดับเวิร์คคลาสเพราะว่าผมได้รับของขวัญจากไอ้เจ้าน้องฟิล์มรัตภาคก็ได้โลดมาก็คือเขามาเล่าให้ฟังตอนสมัยที่เขายังแข่งอยู่อ่ะก็คือลูกเขาอาจจะโฟมเป็นโมนมาเลยนะแล้วมาประกบที่หัวเพื่อที่ว่าเข้าหัวใครหัวมันเลยอ่ะใช่อันนั้นระดับถ้าระดับแข่งขันต้องอย่างนั้นเลยใช่แล้วก็ถือว่าหมวกใบนั้นผมก็ไม่ค่อยอยากใช้ทุกวันนี้ก็เก็บแต่ก็ใช้บ่อยนะไอ้ลายมังกรใช่ไหม
ก็คือจะมาฝากกันนะครับเพราะฉะนั้นแบบมันหัวคนไม่เท่ากันที่ดีที่สุดคือไปลองต้องบางคนเนี่ยชอบเห็นเพื่อนใส่อันนี้แล้วสวยแต่เราใส่แล้วอาจจะไม่สวยก็ได้ต้องใส่แล้วอาจจะมันจะไม่ถูกใจก็ได้เพราะนั้นไปลองเขาที่ไหนเขาก็มีให้ลองไม่ต้องห่วงแต่เรื่องของเกลือของลมเรื่องของกรรมฐานพอกันนะครับเขาจะออกแบบมาถึงจะยาวถึงจะใหญ่ต่างกันแต่ว่าระบบแล้วเราจะมีเขาออกแบบมาได้ดีเอาง่ายๆหมวกราคาแบบ 20,000 อัพเนี่ยสบายใจได้เรื่องของชิลเรื่องของสายรัดทุกอย่างมันลงตัวมันมาตรฐานเดียวกันหมดแหละค่อนข้างดีนะครับที่เหลือก็อยู่ที่รูปทรงลายที่ชอบใส่แล้วมันเป็นยังไงแต่ละคนหัวไม่เท่ากันที่บอกไปลองดูเหลือยี่ห้อแล้วกันนะครับชอบเดี๋ยวไปอีกเรื่องอะไรมันจะมีจุดเด่นตรงที่ฝากครอบเขาอะตัวใส่ชิลอะมันจะหนาแน่นกว่าชาวบ้านเขาแต่ในส่วนตั้งแต่โชเอใช่ไหมเอจีวีหรือว่าเอชเจซีตัวนี้ถ้าเผื่อว่าใส่ล็อกไม่แน่นมันจะหลุดง่ายอันนั้นใส่ล็อกไม่แน่นเนี่ยไม่ตามเงื่อนไขเขาอะไม่แต่ว่ามันถ้าล็อกให้แน่นมันก็ไม่หลุดเนี่ยโอกาสที่มันหลุดมีเยอะพี่ต่อให้แน่นแล้วก็ตามถ้าเผื่อว่าใช้งานไปนานๆครับผมมานี่เอเนสมาแล้วครับอยากไปอีกครั้งกับแฟนครับทำให้เป็นประเพณีเลยเขาว่าจะให้เราแจกเป็นประจำนะไม่ใช่เขาหมายถึงว่าของเขาเขาจะทำเป็นพันนี้เขาจะไปกับแฟนเขาจะไปเจอกันที่สนามบุรีรัมย์ไม่ใช่ก็นี่เขาเอามาบัตรลงไงหมายความว่าเป็นประเพณีหมายความว่าให้เราแจกเป็นประเพณีหรือเปล่าก็ปีละครั้งนะครับก็มันมีเมื่อไหร่ก็เราก็หามันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอาจจัดไปอันนี้ตามเงื่อนไขเรารับไปหนึ่งคู่เดี๋ยวก่อนมีแฟนกี่คนจวนอย่างนี้เลยจวนเลยไม่ให้กี่ใบเขาบอกไปกับแฟนสองใบไงครับเขามีแฟนกี่คนท่านสองใบเฮ้ยใครจะเหมือนพี่บอมมันมีแฟนหลายคนไปกับมีเมียน้อยไปด้วยเปล่าไปก่อนนะครับมีไม้แจกแล้วมีแล้วมาดูเอสเอ็มเอสกันต่อครับ R3 กับ CBR500R ครับเปรียบเทียบตัวไหนดีครับมือใหม่โอ้มือใหม่ด้วยจริงๆอ่ะถ้าเผื่อว่าเทียบอย่างเงี้ย CC ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าความที่แบบว่าสเปคของเครื่องยนต์อ่ะ R3 มีความเร็วสูง4500นะถ้าคู่นี้สูง4คู่นี้ไม่ต้องบอกว่า300กับ500เดี๋ยวบอกว่าท็อปสปีดมันไล่ๆกันเลยเอาเรื่อง CC ออกไปเลยแต่ท็อปสปีดจริงๆอย่างที่ผมเคยคุยไปอ่ะ500มันก็ต้องมาเร็วกว่าแต่ว่าในช่วงปลายจะวิ่งเท่ากัน108เท่ากันแต่ถ้าคิด0ถึง100อ่ะใครมาก่อนก็ต้องเป็นฮ่อนขึ้น500มาก่อนมาก่อนถึงก่อนใช่เอาง่าย R3 180ที่ประมาณสมมุติสระบุรีแต่ว่าก็เป็น CVR 500 180ตั้งแต่วังน้อยแล้วถึงก่อนมาได้ถึงก่อนประมาณนั้นนะครับรูปโฉมต้องบอกว่าออกแบบมาได้สวยงามพอๆกันเลยว่ากับ CBR 500ใหม่นี่ก็โฉบเฉี่ยวสปอร์ตได้ไม่แพ้ใครเลยทีรูปมุมต่างๆมุมเหลี่ยมต่างๆสวยนะ CBR 500ใหม่นี่มันลงตัวมากเลยสีเสือใหม่นี่มันโดนเมื่อก่อนนี้ดูทรงมันไม่ชอบ R3 ก็สวยก็สวยแต่ว่ามันก็ติดตรงที่ไม่รู้โดยส่วนตัวติดตรงที่ไหนๆจะซื้อแล้ว300กับ500ราคาต่างกันไม่เยอะเนี่ยไป500เลยมั้ย300นี่มัน18 18นิดๆนะฮะส่วน500นี่มัน2324โดยประมาณนะครับก็ขยับอีกนิดผมว่าไป500ดีกว่าไปให้จบเลยไงเดี๋ยวพอ300ขีดสักพักเริ่มไม่พอใช่อยากเป็น500เดินทางไกลยังไงก็ได้เปรียบ CC เยอะกว่า CC กลางๆเนี่ยกำลังดีออกทริปรถใหญ่อ่ะคุณขับ106รถใหญ่เต็มที่เค้าไม่เกินนี้หรอกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดคันเร่งจนสุด R3 นี่ต้องเปิดกันจนสุดเลยมันเหนื่อยมันต่างกันมันเหนื่อยแต่500เดินทางปืดออกไปเกาะตัวเกาะตูดเกาะกลุ่มได้แล้วแป๊บเดียว106ยืนนิ่งๆเลยนะครับแต่ถ้าจะเอา108มันก็ต้องกุ้มต้องอะไรนิดๆมันก็จะลำบากมั้ยครับผมเพราะฉะนั้นCBR 500น่าจะตอบโจทย์คือถ้าให้เชียร์เราก็เชียร์ CC เยอะไว้ก่อนได้เปรียบอยู่แล้วล่ะจริงไหมแต่ชอบแบบความไหลลื่นของตัว R3 ไงเรื่องของเรื่องแล้วแต่ไงก็ไม่ได้ว่าได้เนี่ยชอบขัดจำแล้วแต่ความชอบก็ตามนั้นแหละที่เราเป็นแนวทางให้ไม่ได้บังคับใช่ใช่มันนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวก็คือถ้าชอบความจัดจ้านตั้งแต่ต้นก็ต้องเนี่ยก็ต้อง500อย่างที่ก๊อฟกับพี่บอมบอกแต่ถ้าแบบว่าชอบไหลๆนิ่มๆยาวๆไม่ทันเขาดิ300เขาไปกันหมดแล้วเขาไปถึงวังน้อยแล้วคุณยังอยู่อุสาวรีย์ก็ไม่ใช่นะประมาณนั้นอ่ะลองดูก็ประมาณนี้คอจิกิ BJ 250มีตัวแทนจำหน่ายเขาไหมครับเขาว่ามาขายไหม BJ 250ในตารางลิสต์ไม่มีครับไม่มีชื่อนี้250ก็ปิดลายผลิตไปแล้วครับตอนนี้สตาร์ทของคาวาซากิมีตัว125ตัวเล็กสุดแล้วก็300อัพขึ้นไปถึง 1,400 นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเซิร์ชมาดูได้ BJ หน้าตาเป็นไงก็จะเอาตัวย่อมาจาก W นั่นแหละนั่นนะใช่ไหมยังไม่มีกระแสด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่มีข่าวใช่ไม่มีข่าวนะครับบ้านเราไม่ทำตลาดรุ่นนี้ครับครับจริงๆเอานี่หน้ามันดั้มอยู่เลยฮะเอา W 300มานี่ก็ถือว่า
เขาเรียกอะไรเสียงพอสมควรนะสำหรับคาวาแต่เขาก็กล้าที่จะเปิดอีกเซกเมนต์นี้เขาทำ W800 แล้วก็มี W300แล้วแล้วตัวนี้คงยังไม่มา250เขาทำ300แล้วเอา250มาทำไมใช่เนี่ยครับก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของอนาคตก็ไม่แน่นะตลาดอาจจะกลับไปอีกครั้งก็ได้เพราะว่าหลายครั้งที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวก็ย้อนยุคมั่งเดี๋ยวก็อะไรมั่งเดี๋ยวก็รอให้รถส่งแก๊สเปลี่ยนเป็น250ประมาณนั้นรถส่งมันใช่แล้วส่งแก๊สนะเอลิเวเตอร์ถ้าจะเปลี่ยนยางครับแต่งบไม่พอในการที่จะเปลี่ยนทั้ง2เส้นแล้วไงจะเปลี่ยนเส้นเดียวอ่ะจริงๆนี่ต่อมั้ยใช่มั้ยมันก็ต้องดูสภาพยางคุณเหลือขนาดไหนดีกว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนยางหน้าหรือยางหลังก่อนดีครับ WDKแจกป่ะแจกไปก่อนแจกป่ะจะต้องเปลี่ยนยางหน้ายางหลังก่อนต้องดูสภาพยางเขาอยู่แล้วเงินทับไว้ไปแจกทำไมเอ้าถูกเจ้าป๊อกกินที่หมดเลยเอามาดูนี่ดีกว่าเรื่องยางดีกว่าเอายังไงดีอ่ะสภาพยางดูก่อนอยู่ที่สภาพยางนะบางทีคนเรามันใช้งานเนี่ยยางหน้ายางหลังหมดไปเท่ากันแน่นอนแต่ส่วนใหญ่ยางหลังหมดก่อนถูกต้องเพราะเป็นยางขับเคลื่อนจะหมดก่อนยางหลังมันจะหมดก่อนแล้วก็สำคัญจริงๆอ่ะมันสำคัญทั้งสองเส้นทั้งหน้าและหลังเพราะหน้าจะต้องเจออะไรก่อนหลังปั่นหน้าต้องเจออะไรก่อนถ้าหน้ามันลื่นหลังมันก็ปั่นมันก็เหมือนบางคนก็บอกให้ความสำคัญกับยางหลังเพราะว่ามันอย่างเดี๋ยวยางหลังเบรกแล้วล้อจะล็อกลื่นถลายแต่ผมจะบอกให้ว่าล้อล็อกลื่นถลายเนี่ยยังเลี้ยงตัวได้นะถูกต้องแต่ถ้าหน้าลื่นถลายนี่ตัวใครตัวมันเลยนะโพสิตเลี้ยวก็ไม่เข้านะล้อหน้าเนี่ยเพราะนั้นแต่ถ้าจะทำอย่างจริงๆต้องดูยางก่อนแต่ผมเชื่อได้ว่ายางหลังหมดก่อนแน่นอนต้องเปลี่ยนยางหลังก่อนนะครับแต่รถที่รถอะไรอ่ะทำไมรถงบไม่พอรถบิ๊กไบค์หรอเป็นผมประคองไปขี่ไปทนขี่ไปแต่ว่าช่วงนั้นก็ใช้ความเร็วต่ำแล้วมันระวังแล้วก็เก็บตังค์เพิ่มแล้วเปลี่ยนทีเดียวเลยหน้าหลังต้องเป็นยางที่มีค่อนข้างจะราคาสูงถ้ารถทั่วไปยางเส้นละ 2-300 นี่ก็เปลี่ยนหน้าหลังก็คู่นึงก็มัน 6-700 มันก็จะได้อยู่ถ้าเป็นรถใหญ่เป็นไปได้โหเป็นบิ๊กไบค์พี่ขับบิ๊กไบค์เปลี่ยนยางคู่นึงอ้าวอาจจะช็อตพอดีก็ได้เปลี่ยนล้อหลังเป็นยางหลังก่อนแล้วยางหลังหมดก่อนอยู่แล้วบิ๊กไบค์อ่ะใช่ยางบางทีบางคนเนี่ยขี่ยางหลัง2รอบยางหน้าอีกรอบเดียวโดยประมาณใช่จริงๆนะจริงๆเป็นอย่างนี้ยางหลังหมดก่อนดูจากหน้างานดีกว่าว่าอะไรหมดก่อนใช่ถ้าใช้งานถนนธรรมดานะไม่ได้ไปขี่ในสนามไม่ได้ไปแบบขาแบนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาจริงๆนั่นแหละยางหลังอะยางหลังก็ต้องเปลี่ยนก่อนใช่นะครับมาเอลิเมนต์ต่อไปถ้าจะเปลี่ยนโชคหลัง PCX150 ออกแล้วเอาโชคหลังของอะไรเอ่ยเอลิเมนต์เลื่อนน้อยเอาโชคหลังของคลิกไม่มาไอมาใส่พีซีเอ็กซ์ทั้งสองตัวจะได้ไหมครับเพื่ออะไรโชคอัพก็โชคเดิมทั้งคู่จะเปลี่ยนทำไมอ่ะก็พีซีเอ็กซ์ก็ดีอยู่แล้วใช่ถ้าจะเปลี่ยนก็เป็นของที่เป็นของแบรนด์เป็นของแต่งเป็นเอาเปลี่ยนใส่โอลินใส่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนี่เอาโชคเดิมออกแล้วก็ไปเอาโชคเดิมของอีกรุ่นมาใส่เพื่อมันไม่จะมีประโยชน์อะไรมันจะช่วยอะไรอ่ะรถก็ไม่ได้ต่างกันใช่รับน้ำหนักเขาออกแบบมาก็ใกล้เคียงกันถึงแม้จะรูปทรงต่างกันนิดหน่อยน่าจะมีเรื่องของความยาวด้วยให้มันสูงขึ้นเหรอใช่เรื่องความยาวอาจจะมีส่วนตรงนั้นอยากให้ท้ายมันโด่งให้โด่งขึ้นมาแต่มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลดน้ำหนักแต่น้ำหนักการน้ำหนักตัวก็ผิดกันนะพีซีเอ็กซ์กับคลิกเขาจะต้องเซ็ตตัวโชคกับน้ำหนักก็จะเป็นบาลานซ์กันพอเราเปลี่ยนรุ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีการปรับใหม่แน่นอนน่าจะสูงต่างกันประมาณนิ้วครึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะให้ท้ายมันโด่งขึ้นแนวสายแต่งเหรอก็เป็นไม่ได้นะสายแว้นอาจจะนิยมกันก็ได้ว่าเอาโชคคลิกมาใส่แล้วมันท้ายไม่ห้อยไว้สูงขึ้นมาถ้าเขาฮิตเหมือนนั้นทำก็ทำได้ไม่ว่ากันไม่ว่าแต่ถ้าต้องไปซื้อไม่ใช่ถ้าพูดถึงอ่ะซื้อก็ซื้อของที่มันเป็นแบรนด์เลยดีกว่าต้องไปหาซื้อโชคคลิกมาเสียตังค์ซื้อทำไมอ่ะเก็บตังค์อีกหน่อยแล้วก็ซื้อโชคแต่งมาใส่เลยทีเดียวใช่นะครับซื้อรถใหม่ครับอยากล้างรถเองแต่ที่บ้านใช้น้ำบาดาลโอ้ว้าวจะทำยังไงล่ะจะมีผลอะไรกับสีรถไหมครับไม่เป็นไรน้ำบาดาลไม่มีอะไรกับสีรถครับน้ำบาดาลก็เลยยังอาบยังเอามาต้มกินได้เลยดีกว่าน้ำประปาด้วยเอาข้อจริงนะไม่มีคลอรีนเอาถ้าบอกจริงๆอ่ะมันไม่มีคลอรีนไม่ไปกัดสีรถก็ได้ถ้ามองกันนะนี่กัดน้ำบาดาลไม่มีอะไรมีแค่อาจจะล้างมันเป็นคราบหน่อยแค่นั้นเองต้องอาจจะต้องเป็นคราบใช่เป็นคราบน้ำบาดาลมันจะมีฝุ่นๆนิดนึงก็เป็นการบีบบังคับให้คุณต้องใช้อะไรนะสีเคลือบก็ต้องใช้น้ำยาเช็ดน้ำยาเช็ดไปน้ำยาเช็ดเวลาล้างรถเสร็จแล้วก็เช็ดให้มันดีๆหน่อยว่าพอแห้งปุ๊บเนี่ยน้ำบาดาลมันจะมีคราบล้างได้ต่างจังหวัดเขาก็ล้างกันน้ำบาดาลไม่ใช่เรื่องใหญ่อาบน้ำอาบตัวอาบได้เลยสมัยรถจะล้างไม่ได้ได้นะครับไม่มีปัญหาถ้าสดชื่นถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ